โอ้โหยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวภาพดึกประจำค่ำคืนวันที่12กรกฎาคมรับอรุณเช้าวันที่13รัชกาลที่10โดนทวงหนี้ค้างชำระ4ปีผ่านหน้าสื่อเยอรมนีอายไหมล่ะงานนี้ข่าวภาคดึกค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิดประจำวันสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมเปิดศูนย์ตรวจโควิดแบบเร่งด่วนรับได้วันละ 10,000 รายประวินชัชวาลพงพันธ์เผยทหารไทยนับร้อยนายบินลัดฟ้าไปอเมริกาค่าตั๋วคนละ 70,000 ด้วยเงินภาษีประชาชนทำอะไรกันไม่รู้แต่ไปฉีดวัคซีน mRNA แน่ๆกองทัพบกแจงบินไปโดดล่มทางยุทธศาสตร์ส่วนลังวัคซีนไม่รู้เรื่องอาจเป็นเรื่องส่วนตัวด้านชาวเน็ตสวนในยามที่ประชาชนยากลำบากแบบนี้เหมาะสมแล้วหรือไปฝึกโดดล่มที่สหรัฐอเมริกาขณะที่หมอพยาบาลแนวรบด่านหน้าต้องติดโควิดกว่า800รายและเสียชีวิตไปแล้ว8รายต้องร่วมกันเรียกร้องให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3เป็นบูสเตอร์ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขแถลงงดฉีดชิโนแวคเข็มที่2เหตุเพราะเชื้อกลายพันธุ์ด้านหมอบุญวัฒนาสินเครือโรงพยาบาลธนบุรีเตรียมแถลงนำเข้าโนวาแวควัคซีนตัวใหม่จากสหรัฐอเมริกาและข่าวสำคัญสื่อเยอรมนีหลายสำนักประโคมข่าวเทศบาลเยอรมนีกำลังทวงหนี้ภาษีบ้านและที่ดินที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์ค้างชำระ4ปีเป็นเงินถึง 400,000 ยูโรอย่ากระพริบตาทีเดียวนะตัวเงินอาจไม่มากแต่ท่าทีผ่านที่ผ่านสื่อแบบนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาไม่เกรงอกเกรงใจกันแล้วก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,000 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้
เอามาเข้าเรื่องราวกันเรื่องราวเรื่องแรกเริ่มต้นที่สถานการณ์โควิดประจำวันวันที่12กรกฎาคม2564วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,656 รายมาจากเรือนจำ73ข้างนอกเรือนจำ 8,583 รายมีผู้เสียชีวิตประจำวัน80รายขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทั้งยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงสูงลิบลิ่วขณะที่ส่วนต่างระหว่างคนที่หายป่วยกลับบ้าน 3,687 รายกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,656 รายหมายถึงต้องการเตียงเพิ่มเฉพาะวันนี้ 5,000 เตียงวันนี้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่1เพิ่ม 87,809 รายเข็ม2เพิ่ม 12,216 รายทำไมเพิ่มน้อยขนาดนี้ตามเป้าหมายนับถอยหลัง120วันต้องฉีดให้ได้วันละกว่า 300,000 รายเรายังคงห่างไกลเป้าหมายเหลือเกินยอดผู้ติดเชื้อประจำวันของจังหวัดที่สูงสุด10อันดับแรกได้แก่อันดับ1กรุงเทพมหานคร 2,399 อันดับ2สมุทรสาคร591อันดับ3สมุทรปราการ405อันดับ4ชลบุรี399อันดับ5ปทุมธานี397อันดับ6นครปฐม315ตามด้วยนนทบุรี313ปัตตานี215ยะรา201และสงขลา188รายต้องยอมรับว่านี่เป็นความยากลำบากอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ประชาชนต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดในภาวะเศรษฐกิจภาพคนไปเข้าแถวเข้าคิวยาวเหยียดเพื่อรอรับข้าวกล่องข้าวไข่เจียวหนึ่งมื้อไปนั่งกันหลายชั่วโมงแบบนี้มีให้เห็นตอนนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วขณะที่การตรวจโควิด-19 ยากเย็นเข็นใจอะไรขนาดนี้ต้องไปนอนตากยุงตากฝนเพื่อรอรับตรวจตั้งแต่หัวค่ำเพื่อจะตรวจในวันรุ่งขึ้นบางส่วนต้องไปนอนรอในวัดหลังจากที่ฝนตกหรือแม้กระทั่งชุมชนอย่างตลาดมหานาคคนนับพันต้องไปยืนรอเฝ้ารอด้วยความหวังทั้งที่เขารับเพียงไม่กี่ร้อยรายแต่คนหลายพันคนต้องไปยืนคอยกันแบบนี้นี่คือชีวิตคนไทยที่เหลือเชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามีเสียชีวิตมีบาดเจ็บมีล้มตายติดเชื้อแล้ว880รายเสียชีวิตไป7รายนั่นคือข้อมูลล่าสุดแม้ว่าเขาเหล่านั้นฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 97% และแน่นอนส่วนใหญ่เป็นวัคซีนซิโนแวคของเจ็กเตี้ยธนินเจียวระนนและเรื่องที่เหลือเชื่อประเทศไทยก็คือเรามาถึงจุดที่โรงพยาบาลต้องขอรับบริจาคถุงใส่ศพกันแล้วเรื่องราวดังกล่าวอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ออกมาเปิดเผยเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าถึงจุดที่ต้องขอรับบริจาคถุงใส่ศพกันทีเดียวและเป็นข่าวดีประจำวันเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะเทคนิคการแพทย์และสปสช.จะเปิดรับจุดตรวจแบบเร่งด่วนอย่างน้อยรับได้วันละ 10,000 รายโดยเปิดที่ 1. สนามกีฬาทูปะเตมีกองทัพอากาศ 2. สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมาก 3. ลานจอดรถศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะและ 4. สนามฟุตบอลกองพลปตอ.เกียรติกาย
นั่นคือ4จุดที่จะเปิดรับเพิ่มเติมเริ่มต้นวันที่12และ14กรกฎาคมหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องดูกันต่อไปในที่สุดข่าวร้ายที่เราไม่ได้อยากได้ยินก็ปรากฏขึ้นขออะไรหมอหนึ่งบุคลากรด่านหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตหมอหนึ่งพิเชษสหกิจได้เสียชีวิตลงเรื่องราวดังกล่าวไทยรัฐออนไลน์ได้นำเสนอว่าอาลัยหมอหนึ่งบุคลากรด่านหน้าติดโควิดเสียชีวิตแม้ฉีดซีโนแวค2เข็มเมื่อวันที่12กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาลัยหมอหนึ่งพิเชษสหกิจหมออนามัยโรงพยาบาลสต.สวนหลวงสมุทรสาครจากการปฏิบัติหน้าที่แม้เสียชีวิตแม้ได้ฉีดวัคซีนซีโนแวค2เข็มเมื่อวันที่12กรกฎาคมเฟซบุ๊กของรัติรัตน์ลดทองได้โพสต์ข้อความอะไรหมอหนึ่งพิเชษสหกิจหมออนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครโดยระบุข้อความบางตอนว่าเวลาปะทะกับคนไข้แรกๆจะเป็นหมอโรงพยาบาลจุกจนตำบลเหล่านี้พวกเขาและเธอต้องรับมือคนเจ็บคนป่วยที่เขามารักษาในโรงพยาบาลด่านแรกที่เจอโควิดผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเข้าใจผิดว่าเรามีด่านแรกที่เข้มแข็งมีอสม.มีทุกอย่างดูแลโรคระบาดได้ในครั้งแรกแต่ลืมไปว่าหมอและเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็พลาดและหมดแรงได้พอมาละรอบที่3มาเต็มๆเราถึงมีข่าวหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ติดกันเยอะทุกคนกล้ำกลืนแบบให้งานมาแต่ไม่ได้ติดอาวุธป้องกันให้พวกเขาทับหน้าของไทยหมอหนุ่มๆหมอสาวๆหมอด่านหน้าเหล่านี้อายุน้อยโสดเป็นอนาคตของชาติอย่างหมอหนึ่งเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความภาคภูมิใจของคนรอบข้างในสังคมได้พึ่งพาดูแลคนไข้มากมายเป็นเพื่อนเป็นน้องของคนที่รักเขาเขาก็รักคนเหล่านั้นขนาดน้องได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มด้วยซ้ำแต่ป้องกันอะไรได้บ้างไม่มีเลยที่น่าโมโหคือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่เป็นหมอยังออกมาเชียร์เสียดายอนาคตหมอหนึ่งในอนาคตเราอาจมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีๆหรือเปล่าสังคมไทยเรากว่าจะสร้างคนดีคนเก่งมาทำงานยากเย็นขนาดไหนใครก็รู้นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนเข้ามาแสดงความอะไรต่อการจากไปของหมอหนึ่งจำนวนมากข้อมูลจากเฟซบุ๊กของรัติรัตน์ลดทองขอแสดงความเสียใจกับหมอหนึ่งไว้ณที่นี้อีกข่าวหนึ่งของบุคคลสำคัญที่ดูแลประชาชนเมื่อถึงเวลาสุดท้ายในชีวิตผู้ควบคุมการเดินทางข้ามมิติสับเปลือใจสู้เผา44ศพโควิด-19 เผามาแล้วมากกว่า40ศพใช้ไป8ชุดตอนนี้ขาดชุดป้องกันเชื้อสำหรับสับเปลืออย่างมากเพราะสุดท้ายแม้กระทั่งไม่ได้ฉีดวัคซีนแกก็จะบอกว่าจะทำหน้าที่จนถึงนาทีสุดท้ายในเวลาแบบนี้สับเปลือควรจัดเป็นบุคคลแนวหน้าเหมือนกับบุคลากรทางการแพทย์ได้แล้วนั่นคืออีกหนึ่งความคิดเห็นที่บอกมาในเรื่องราวของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สื่อภาษาจีนได้ลงข่าวเรื่องราวของ3โรงแรมดังภูเก็ตยื่นฟ้องรัฐบาล242ล้าน
เกิดอะไรขึ้นแต่สื่อในประเทศไทยไม่นำเสนอข่าวนี้แต่ลุงหงวนสื่ออาวุโสได้นำเสนอข่าวนี้ไว้และเรื่องราวของขณะที่ประชาชนยากลำบากทหารไทยบินไปอเมริกาบอกว่าไปโดดร่มแต่โพสต์ภาพไปฉีดวัคซีนเรื่องราวนี้ประวินชัชวาลพงพันธ์ได้นำเสนอแอดมินได้นำเสนอในคลิปก่อนหน้านี้แต่ที่อยากบอกเพิ่มเติมคือนอกจากไปฉีดวัคซีนถึงบอกว่าไปโดดร่มแต่ห่างจากจุดที่โดดร่มเครื่องบินไปลงนั้น 1,900 กิโลเมตรแล้วไปโดดร่มกันแบบไหนแถมได้เบี้ยเลี้ยงวันละ 2,000 กว่าบาทแม้งานนี้ไป14วันไป14วันได้เบี้ยเลี้ยงวันละ 2,000 กว่าบาทหมายถึงกลับมามีเงินติดกระเป๋ามาคนละ 30,000 บาททีนะโอ้เป็นทหารมันก็ดีแบบนี้ได้เที่ยวได้ฉีดวัคซีนฟรีแถมมีเงินพ็อกเก็ตมันนี่ติดกระเป๋าคนละ 30,000 ชีวิตมันช่างดีแบบนี้นี่เองเป็นขี้ข้าครอบครัวปรสิตเป็นแบบนี้อ้าวไทยรัฐพิจารณานะเพราะโดนแซวแล้วอาจารย์หมออนันต์แห่งสวทช.บอกว่าเข้าใจว่าเป็นศัพท์เทคนิคทางการแพทย์คนนอกวงการอาจไม่เคยได้ยินแต่ถ้าไม่มั่นใจน่าจะ Google หาข้อมูลก่อนออกมาใช้นะเดี๋ยวชาวบ้านจะไปหาซื้อตามที่สื่อบอกแล้วมันจะไม่มีอ้าวแล็บบิดฮ่าฮ่าฮ่าไทยรัฐโอ๊ยตายๆตายทำไมไม่ปรุ๊กกันบ้างคำนี้มันไม่ใช่นะแล็บบิดแบบนี้ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่อ้าวคราวดาวนับถอยหลังกับเป้าหมาย109วันเป้าหมายต้องฉีดวันละ 526,888 โดสแต่วันนี้ที่ฉีดได้จริงมีเพียง 125,000 โดสห่างเป้าไป5เท่าแล้วแบบนี้อีกกี่ปีประเทศไทยจะเปิดประเทศได้ฮะอนุทินชาญวีรกุลตัวเลขการตรวจโควิดล่าสุดจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์9ล้านตัวอย่างเฉพาะสัปดาห์ล่าสุดมี 455,579 ตัวอย่างเฉลี่ยแล้ววันละ 60,000 ตัวอย่าง 60,000 ตัวอย่างแต่ติดเชื้อเกือบ 10,000 หมายความว่าเกือบ 20% มีการติดเชื้อเอวังนะประเทศไทยแบบนี้5คนที่ไปตรวจติดเชื้อ1คน 20% ปกติแล้วการตรวจหากพบผู้ติดเชื้อเกิน5รายหรือ20รายถือว่าอันตรายมาก20รายในแสนแต่นี่ 20% ตาย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 แบบนี้ต้องบอกว่าตายแน่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 ประเทศไทยเดี๋ยวคอยดูผลหลังจากที่ Rapid Test เอามาใช้แล้วแอดมินฟันธงไปเลยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อระดับ 20,000 ถึง 30,000 รายเป็นเรื่องปกติเอาไว้ข้างหลังนี่คือนรกกำลังจะแตกแล้วไหนไม่ช้านี้ขอให้ทุกคนรับรู้ด้วยโดยเฉพาะได้มีโพสต์นี้เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าโรงพยาบาลเจริญกรุงออกซิเจนหมดแล้วห้องฉุกเฉินมาก็ตายนะครับคำนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่มันน่าหวาดกลัวจริงๆในยามที่ประเทศชาติวิกฤตในเกมเขาบอกว่าในเมื่อฐานทัพกำลังประสบปัญหาต้องเอามาซ่อมฐานทัพก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อพลล่มไปบุกหรือซื้อเรือดำน้ำมาตุนไว้เพราะหากเงินหมดฐานทัพพังกู้สถานการณ์ไม่ได้อันนั้นเป็นเกมแต่ชีวิตจริงมันก็ไม่ต่างกัน
เมื่อมีผู้นำที่โง่เขลาไม่รู้จักจัดสรร priority ว่าต้องทำอะไรก่อนหน้าหลังประเทศชาติก็จะพังพินาศไม่มีเหลืออ้าวจริงหรือนี่ทหารเกณฑ์ดอนเมืองติดโควิดแล้ว290คนใครที่อยากไปเป็นทหารเกณฑ์ในยุคโควิดระบาดสุดท้ายแม้กระทั่งทหารของตัวเองก็เอาไม่อยู่ดูแลไม่ได้ชิปไม่อยู่แล้วพี่น้องประชาชนชาวไทยในเรื่องราวของใครกันแน่อยู่เบื้องหลังชักใหญ่โยงใหญ่ทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของการบริหารวัคซีนท่านมหากวีประชาชนโนก็ปี้ไลท์ซาวแฟนคลับ MV and Lyric ได้เขียนบทกวีขึ้นตั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 นเมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนชักใหญ่หลังม่านตั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 นสุทธิพงศ์วัฒนจังพี่ชมพู่ออกมาด่าไอ้เหี้ยตู่สู้แล้วหนาหลังจากตั๊กสิริพรฟ้อนออกมาพร้อมพี่หนุ้ยแก๊งของน้าค่อมคนดีส่วนบักโจวงนูโวเสือกเสลอปกป้องตู่ไอ้ขี้เถ้อสลิ่มสีน้อยน้อยไอ้ตาเลมึงปากดีวงนูโวตกถังขี้ก็เพราะมึงระวังนะกูจะด่ามึงยกโครดโจพี่เจเด่นกระโดดสามตะลึงดูพี่นัดของกูด้วยนั่งตะลึงสำนึกผิดไม่ยอมพึ่งไอ้ตุ๊กควายแม้สกุลเทพหัสดินยังดิ้นสู้ไม่เอาแล้วนัดเกียรติตู่รับไม่ไหวส่วนน้องก้าวจิรายุร้องออกไปหล่อเหลือร้ายมีหัวใจยุติธรรมข่าวจากไหนจากอาจารย์สีโรจจ้ากูแฟนคลับก่อนพิงฝาตอนค่ำๆต้องเสพเสียงช่องสาระเขารวมยำทั้งพี่แขกที่ด่าซ้ำย้ำความจริงรมต.มหาดไทยเสือกหายอีกไอ้น้องนัดมันตีปีกไอ้ผีสิงไปดับไฟดงกิ่งแก้วเหมือนแน่จริงมั่วชิบหายนครลิงไอ้คิงคองแทนที่คนมหาดไทยจะไปสั่งเสือกให้คนของชาววังไปเผยชี้ชี้ชี้ดับยังไงนัดเมียงมองชี้นิ้วสั่งกล้องก็จ้องจับภาพงามเหมือนฮีโร่บุกมาช่วยสวยสง่าอ้าวไอ้ห่ามาตอนจบคนเขาถามตอนไฟลุกนอนกกเมียไอ้บ้ากาหรือกกหัวตอนตีสามกูไม่ชัวร์มึงเป็นตุ๋ยไม่ใช่เหรอไอ้ผีบ้าเมียนางงามนั่งกุมฝามือกุมหัวหัวเป็นเมียของคนอื่นซัดกันนัวหรือว่าผัวยังมีผัวมั่วไม่เบาเมียไอ้นัดโทรไปนะหาพี่ชอดผัวหนูเองหนูเริ่มปอดหนูเริ่มเหงาข่าวประโคมขุดอดีตอันนานเนาตุ๋ยด็อกเตอร์หนูเริ่มเศร้าชาวบ้านติ่งส่วนพี่ชอดคนลูกหลานตระกูลเจ้าสืบเชื้อสายเลือดนายเก่าแก่เหมือนขิงความรอบรู้เรื่องความรักจริงไม่จริงผัวไม่มีแต่กล้าติ่งเตือนประชาเอาอย่างนี้นะนางงามเมียน้องนัดปล่อยมันเถิดช่วงติดสัตว์มันคันขามันต้องเดินไปดับไฟผลงานมาไอ้คิงคองต้องการหน้าว่าน้องกูส่วนคิงคองเสด็จเองยังไงจ๊ะอย่าคิดมากเอ็ดประทะเพราะอีหนูอยากมาเองแต่ริงแก่แอบในรูต้องส่งนัดให้มาดูมากู้แทนเชื่อพี่ชอดพี่เชื้อเจ้าพี่มีเซน
ส่วนอีตูบเตรียมกระเด็นต้องตามแผนการชักใยหลังผ้าม่านนัดทำแทนการเชิดหุ่นเรื่องเหี้ยแล้นของชาววังดูสีเสื้อมันซะก่อนจิตอาสาเหลืองเหมือนจันทร์ส่องทาราดูแล้วขลังสีทองทองส่องประกายฉายพลังส่วนชาวบ้านเลิกนอนนั่งวิ่งหนีตายศพของน้องนับดับเพลิงคิงคองปอบพวงหรีดวังวางรายรอบยาวเป็นสายแต่ไหลหัวของชาววังซักกะลายไหนเจ้านายอีก้อยหายใหญ่ไม่มาหากประชานั้นสำคัญแวะมาหน่อยไม่ต้องกลัวงานไม่ก่อยง่ายหนักหนาส่วนผู้แทนมาแทนวังมันขัดตาพระพันปียังเคยมางานน้องโบมาชุมนุมระเบิดลงตายไม่เหลือบอกกู้ชาติสระเนื้อล่างคุณโบยังมาได้พร้อมปาทูฟังนะโอส่งอีก้อยออกมาโชว์กาบซีเมนมาสืบสารแม่มึงด้วยชนชั้นฟ้านักดับเพลิงไฟลุกจ้ามึงก็เห็นนี่ต่างหากคนกู้ชาติล่างกระเด็นต้องการชุดอาวุธเด่นไว้สู้ไฟไม่ต้องการพวงหรีดมึงและวงโครดงบนะงบแบ่งถูกโหมดเคยคิดไหมภัยพิบัติงบเสือกน้อยเพราะโอนไปให้ฝูงลิงใช้บินไปแฟชั่นโชว์ข่าวกิ่งแก้วมึงอย่ามั่วไอ้หน้าฟ้าแจมตลอดพวงมาลาหน้าโมโหวางสร้างภาพว่าตัวดีน้ำใจโตส่วนเนื้อแท้งั่งและโง่แดกสุราให้ผู้แทนมาทำไมสั่งอีก้อยสั่งเมียน้อยมาแทนสิกูกังขาร่มไอติมกลางออกเลยสะดุดตากาบซีเมนยังเสือกบ้ามากาบลงมานี่มากราบศพของชาวบ้านแสนกล้าหาญอย่าขี้ค้านก้อยชาวหงก่อนตอนนี้อยากจะชี้แบบตรงๆบ้านเมืองวุ่นเพราะผีดงจักกาลีแทนที่มึงจะเปิดวังรับคนไข้เสด็จออกมารับใช้ไม่เลือกสีเสือกมุดหัวส่งลูกน้องทำพิธีมึงนี่แหละไอ้ตัวดีสูบเงินตามึงนี่แหละที่แต่งตั้งไอ้ประยุทธ์มึงนี่แหละที่ตามขุดนักศึกษามึงนี่ล่ะ112ยิงออกมามึงนี่ล่ะวัชิราสายฟ้าริงมึงนี่ล่ะทำบ้านร้อนเมืองก็เดือดมึงนี่ล่ะที่คอยเชือดล่าผู้หญิงมึงนี่ล่ะผานภาษีเลวของจริงมึงนี่ล่ะไอ้ตัวปิงไอ้คิงคองมึงนี่ล่ะส่งลูกมึงไปปารีสมึงนี่ล่ะเอามีดกรีดปักสมองมึงนี่ล่ะสู่โปรหิตสมบัติกองมึงนี่ล่ะแดกภูมิป่องคนอดตายมึงนี่ล่ะเมีย40เยอะห่าเหี้ยมึงนี่ล่ะใช้เงินเบี้ยชาติชิบหายมึงนี่ล่ะเยอรมันเขาอย่างอายมึงนี่ล่ะสุขสบายใต้น้ำตามึงนี่ล่ะสร้างโรงงานหรือโรงศพมึงนี่ล่ะวัคซีนครบหรือไอ้หมามึงนี่ล่ะฟ้องพี่ธรผิดมาตรามึงนี่ล่ะยันบูชาประชาชนมึงนี่ล่ะไอ้หอกหักแสวกเสวยสุขมึงนี่ล่ะต้องติดคุกแสนล้านหนมึงนี่ล่ะซิโนแวคแจกคนจนมึงนี่ล่ะกูไม่ทนแล้วไอ้วายไอ้คิงของเฮียอีตูบนายกฟ้าประธานจากวังหลวงภายใต้การนำของกองกำลังนกหวีดบักโจนูโวบักปอบบักหำหดคิงคองชักใยหลังม่าน
มองข้ามไอ้ตูบไปเลยมองให้เห็นตัวการที่แท้จริงมึงนี่ล่ะบักหำหดไอ้คิงคองจบตอนชักใยหลังมาดคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยโนก็ปี้ไลท์ซาวแฟนคลับ MV and Lyric 10กรกฎาคม2564พันธมิตรไม่ได้พาแอดมินพาดเองมาสายไปสัก 2-3 วันนะสำหรับบทกวีนี้ขอสดุดีกวีมหาประชาชนไว้ณที่นี้ท่านมหากวีสุดยอดคนที่เข้าใจหัวจิตหัวใจของประชาชนเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของงามไส้แล้วสี่จึก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 เจ้าของลายเซ็นในตัวช้างเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีต่างนำเสนอข่าวเรื่องราวของการเบี้ยวภาษีที่ดินหนี้ก้อนโตหรือว่าบาวาเรียอาจจะได้ยึดทรัพย์สินสมบัติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์ rtl.de อย่างน้อยวันนี้มีสื่อ2ฉบับของเยอรมนีคือ rtl.de และ bin.deที่ลงเสนอข่าวเรื่องราวนี้และสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็ได้นำมาโพสต์เรื่องราวนี้วันนี้แอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์จะขอนำเสนอทั้ง3สื่อในเนื้อหาที่แต่ละเจ้าแต่ละสื่อได้สะท้อนเรื่องราวออกมาเริ่มต้นที่ rtl.deนำเสนอเป็นภาษาเยอรมันแอดมินขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยเท่าที่สามารถทำได้หนี้ก้อนโตหรือว่าในไม่ช้านี้แฟนบาวาเรียจะได้รับเงินสดจากวิลล่าในฝันของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือไม่หรือว่ากษัตริย์ของไทยกำลังจะได้รับใบหนี้ก้อนโตพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอายุ68ปีไม่เพียงแต่มีพระนามที่ซับซ้อนในมุมมองและในความคิดของชาวเยอรมันแต่มีวิธีการชำระเงินดูแลเงินแย่มากนับตั้งแต่ปี2018เขาเป็นหนี้จำนวนมหาศาลให้กับเทศบาลของแฟนเบอร์เบเรียในเขตตุตชิงหรือว่าเขาจะได้รับใบแจ้งหนี้หรือผู้ปกครองที่แปลกประหลาดคนนี้กำลังจะได้รับพระมหากษัตริย์ของไทยมีการเงินที่ไม่ดีโอ้มีประวัติการชำระเงินชำระค่าสาธารณูปโภคไม่ดีเลยเสียชื่อเสียงจริงๆ 432,000 ยูโรโอ้มหาวชิราลงกรณ์จะได้รับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ดีได้อย่างไรในเมื่อเป็นหนี้แฟนบาวาเรียมากมายขนาดนั้นนับตั้งแต่ปี2018จากรายงานข่าวของสำนักข่าวบินเกี่ยวกับพระตำหนักที่ใกล้ทะเลสาบสแตนเบิร์กที่นั่นมีห้องถึง15ห้องมีที่พักขนาด 5,600 ตารางเมตรดังนั้นมหาวชิราลงกรณ์จึงอาจจะต้องละทิ้งจากที่พักสุดชิดนี้
ที่พักนี้มีปัญหาเรื่องของภาษีที่อยู่อาศัยนับตั้งแต่ปี2018กษัตริย์ของประเทศไทยเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าอาจจะมีปัญหาหนี้สินมหาศาลกับแฟนบาวาเรียตามการคำนวณและคาดการณ์ของสำนักข่าวบิดหนี้จำนวนนี้มีมากกว่า400,000ยูโรกษัตริย์ของประเทศไทยมักจะดึงดูดความสนใจด้วยความอยากรู้แต่เราเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเสมอหรือจะต้องยึดบ้านหลังนี้ของกษัตริย์วชิราลงกรณ์โอ้และตอนนี้คุณสามารถเขียนบนสื่อเยอรมันได้ไหมอาจจะไม่ได้หรือได้มีแนวโน้มมากที่สำนักงานสรรพากรจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติของกษัตริย์วชิราลงกรณ์โดยที่เขาไม่เต็มใจอ้างคำพูดของคริสเตียนโซมัสกี้ทนายความผู้เชี่ยวชาญของเมืองโคโรนว่าสำนักงานสรรพากรสามารถบังคับได้โดยตรงจากการประเมินภาษีที่มีประสิทธิภาพและหากยังไม่ได้รับการชำระภาษีอย่างไรก็ตามลูกหนี้มีระยะเวลา1สัปดาห์เพื่อชำระหนี้ภาษีของเขาสรรพากรมีทางเลือกในการยึดเงินคงเหลือในบัญชีของกษัตริย์ด้วยความช่วยเหลือและคำสั่งอายัดนอกจากนั้นยังสามารถยึดทรัพย์สินต่างๆได้ในภาษาธรรมดาที่บอกว่าวิลล่านี้ปลอดภาษีอาจจะไม่แน่อีกแล้วไม่ช้านักกษัตริย์วชิราลงกรณ์อาจจะได้รับหมายศาลจากศาลเช่นเดียวกันเร็วๆนี้โอ้ยตายแล้วตายแน่เสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นนั่นคือรายงานข่าวที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนิตยสารบิลสื่อยักษ์ใหญ่อีกฉบับหนึ่งของเยอรมนีได้นำเสนอข่าวเรื่องราวของเขาว่าเทศบาลตุชชิ่งในแฟนบาวาเรียกำลังขาดแคลนเงินด้วยเหตุผลคือมีคนจนอยู่ในบัญชีของชุมชนจำนวนมากพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์อายุ68ปีที่เรียกว่ารัชกาลที่10เป็นเจ้าของวิลล่าสตอเบิร์กที่หรูหราซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่หรูหราอยู่ใกล้กับทะเลสาบสแตนเบิร์กมีพื้นที่ใช้สอย 1,400 ตารางเมตรและมีห้องพักอย่างน้อย15ห้องพื้นที่ใช้สอยเฉพาะของอาคาร5,600 ตารางเมตรภาษีบ้านที่2ซึ่งเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนับตั้งแต่ปี2018กษัตริย์วชิราลงกรณ์ไม่ได้ชำระจ่ายภาษีในส่วนนี้ตามข้อมูลของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นค่าเช่าวิลล่าพื้นที่300ตารางเมตรคือ 10,000 ยูโร33ยูโรต่อ1ตารางเมตรและ500ตารางเมตรก็หมายถึง 25,000 ยูโรสำหรับวิลล่าสตอเบิร์กที่มีทางเข้าทางทะเลสาบมีท่าเทียบเรือของตนเองตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถเช่าได้ถึง50ยูโรต่อตารางเมตร 1,400 ตารางเมตรคูณด้วย50คูณด้วย12เดือนส่งผลให้มีค่าเช่าสุทธิอย่างน้อย 840,000 ยูโรด้วยอัตราภาษี 12%กษัตริย์วชิราลงกรณ์เป็นหนี้ชุมชนอยู่ 1,800 ยูโรต่อปีนับตั้งแต่ปี2018หนี้ทั้งหมดที่มีการคาดการคำนวณไว้4ปีเป็นเงินประมาณ 43,200 ยูโรท้ายที่สุดข้อมูลนี้ท้าทายต่อกษัตริย์ไทยที่ตนีขี้เหนียวนายกเทศมนตรีมาริลีนเกรเวสบอกถึงบินว่าเทศบาลกำหนดภาษีบ้านหลังที่2ทันที
หลังจากมีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ต้องเสียภาษีแน่นอนขั้นตอนดำเนินการทั้งหมดจะถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินการโดยฝ่ายบริหารนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างกษัตริย์ต้องจ่ายและกฎหมายเยอรมันไม่แยแสไม่สนใจภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์รัชกาลที่9พระองค์จะต้องเสียภาษีให้แฟนบาวาเรียเป็นภาษีมรดก 3,000 ล้านยูโรแต่วิธีการที่หลบเลี่ยงคือเปลี่ยนบ้านพักตูชิ่งให้เป็นสถานทูตไทยด้วยข้อความที่เขียนด้วยลายมือว่าสถานที่นี้เป็นที่ติดต่อทางการทูตสมาชิกรัฐสภากล่าวกับบินว่าเขาจะรีบเปลี่ยนเป็นรัฐอิสระจากพื้นที่อิสระให้เป็นรัฐไทยแต่อย่างไรก็ตามคริสเตียนโซเมกี้ทนายความผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวกับบินว่าสำนักงานสรรพากรสามารถบังคับคดีได้โดยตรงจากการประเมินภาษีและหากยังไม่ได้รับการชำระภาษีลูกหนี้ภาษีมีเวลา1สัปดาห์ในการชำระภาษีดังกล่าวสำนักงานสรรพากรมีทางเลือกคือยึดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ด้วยคำสั่งอายัดและบัญชีทรัพย์สินต่างๆในยุโรปสามารถถูกยึดด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆเช่นรถยนต์ด้วยขณะนี้เป็นไปได้ว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์กำลังถูกคุกคามด้วยปัญหาที่มากยิ่งขึ้นณบ้านหลังนี้ที่เมืองเฟเดอร์ฟริงที่เทเรซาสแตนเบิร์กเจ้าชายที่ปังกรรัศมีโชคอายุ16ปีพระราชโอรสของพระองค์ยังพักอาศัยอยู่กับผู้ติดตามของพระองค์อยู่ตลอดทั้งปีนี่คือรายงานข่าวที่สื่ออย่างบินและrtl.de ได้นำเสนอข่าวนี้ต่อสาธารณชนทำให้ประชาชนชาวไทยต้องถามหาปี๊บคุ้มหัวอีกครั้งหนึ่งในเมื่อประมุขของประเทศถูกเสนอข่าวแบบนี้ไม่ชำระค่าภาษีที่ดินเป็นไปได้อย่างไรในเรื่องราวดังกล่าวสมศักดิ์เตรียมธีรสกุลได้นำเสนอว่ากษัตริย์ไทยเสี่ยงต่อการถูกยึดบ้านไม่ยอมจ่ายภาษีเป็นเวลา4ปีเมืองตุชิ่งแห่งรัฐบาวาเรียกำลังขาดเงินเหตุผลหนึ่งคือกษัตริย์วชิราลงกรณ์ไม่ยอมจ่ายภาษีตามอัตรา 12% กษัตริย์วชิราลงกรณ์เป็นหนี้ชุมชนประมาณ 1,800 ยูโรต่อปีนับตั้งแต่ปี2018รวมแล้วติดหนี้4ปี 43,200 ยูโรในเรื่องราวดังกล่าวมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นว่าคำถามถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่จ่ายภาษีกี่เดือนถึงโดนยึดพอเป็นเจ้าให้อภิสิทธิ์เป็นปี2ปีหวังว่าเขาจะมาเสียค่าปรับงานนี้ต้องโทษรัฐบาลท้องถิ่นด้วยที่ไม่เด็ดขาดหวังว่าข่าวคราวนี้จะมีการยึดจริงๆไม่ใช่ให้เวลาหาเงินไปจ่ายเพราะถ้าหาเงินได้มันก็ภาษีประชาชนอยู่ดีทำไมต้องหาเงินอีกล่ะในเมื่อมีเงินมากมายขนาดนั้นแต่เดี๋ยวมีบ้านแต่ไม่ยอมจ่ายค่าภาษีดิติดหนี้ตั้ง4ปีเป็นไปได้ยังไงตกลงเป็นเศรษฐีกำมารอเหรอแล้วเงินที่ได้ทุกปีไปไหนกันหมดแค่ถามเฉยๆความเดือดร้อนคงต้องตกมาสู่คนไทยในไม่ช้าเพราะรัฐบาลโดยกระทรวงต่างประเทศต้องเจียดเงินไปจ่ายหนี้ที่ค้างไว้ให้อยู่แล้วไร้ประโยชน์รายได้ที่เกิดจากการประกอบการต่างๆที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวเอาไปใช้อะไรบ้างที่รัฐบาลเมืองเบียเร่งเพราะกลัวโดนพักไหวขวาจัดกับซ้ายจัด
จับมือกันเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแบบอิสราเอลหรือเปล่าใจจริงอยากให้พี่แกกลับไปเยอรมันนะเพราะเวลาจะดำเนินการอะไรจะง่ายกว่าถืนยึดบ้านมันเลยจะเป็นผลเสียกับเราต่อรัฐบาลเมเคิลป้าเมเคิลเสียอีกโอ้ยเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายหากเขาถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าก็ตอบกันเองก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆต้องพกปี๊บคุมหัวสำหรับคนที่เขารู้ว่าเป็นคนไทยเมื่อสื่อนี้รายงานเมื่อวาน2วันที่ผ่านมาอีกไม่กี่วันสื่อทั่วยุโรปก็จะรายงานข่าวนี้กษัตริย์ไทยที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินมากที่สุดในโลกไม่ยอมจ่ายภาษีที่ดินในเยอรมนีเอวังด้วยประการฉะนี้แหละและเรื่องราวของข่าวภาคดึกประจำค่ำคืนนี้ต่อไปเป็นเรื่องราวของใช้ภาษีน้ำเงินเดินทางไปโดดร่มแถมได้ฉีดวัคซีน mRNA มีเบี้ยเลี้ยงด้วยคนละ 30,000 บาทโอ้เป็นทหารรับใช้ครอบครัวปรสิตมันดีแบบนี้นี่เองข่าวต่อไปเมื่อประวินชัชวาลพงพันธ์ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เหลือเชื่อของประเทศไทยในยามที่ประชาชนแม้กระทั่งการตรวจยากเย็นเข็นใจวัคซีนที่ได้ก็เป็นวัคซีนเจ็กเตี้ยธนินเจียวะระนนที่ฉีดแล้วก็ยังติดเชื้อกันมากมายประวินชัชวาลพงพันธ์โพสต์ว่าอีกหนึ่งตัวอย่างของข้าราชการที่อ้างว่าไปทำงานต่างประเทศวงเล็บเพราะใช้หนังสือเดินทางราชการวงเล็บเล่มสีน้ำเงินแต่ที่แท้คือใช้เงินภาษีประชาชนเพื่อไปฉีดไฟเซอร์ที่อเมริกาแม้ว่าตัวเองจะฉีด2เข็มแล้วจากเมืองไทยปร.ออกเดินทางจากไทยวันที่9ถึงไทยวันที่10ฉีดยาวันที่11โอ้นี่คือประเทศไทยประเทศภูมิชนชั้น VIP แบบนี้มีได้ที่กองทัพบกที่นี่ที่เดียวประวินโพสต์ว่าโควิดระบาดหนักแต่ยังส่งทหารไปโดดร่มที่อเมริกาตอแหลแล้วค่ะไม่เนียนที่แน่ๆคือในยามที่ประเทศชาติยากลำบากแบบนี้การโดดร่มมันสำคัญนักหนาอย่างนั้นหรือมีหลักฐานชัดเจนเรื่องการใช้หนังสือเดินทางเล่มสีน้ำเงินซึ่งมีบุคลากรในคณะได้โพสต์โชว์แบบนี้ตั๋วพร้อมคนพร้อมไปดารัสหรือครับเท็กซัสเชียวนะเมื่อไรจะถึงนะเมื่อยแล้วอยู่ท่านี้นอนก็ไม่หลับดีว่ายังมี Wi-Fi on board นักบินภูธร in USA ประเทศไทยประเทศภูมีนะแบบนี้วันที่2วันนี้ออกมาร้านขายยาวอลกินใกล้ๆที่พักวอล์กอินไม่ได้นัดหมายใดๆมาถึงก็ยื่นพาสปอร์ตถามเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็ให้เอกสารมาเซ็นว่ามีอาการอะไรหรือไม่เซ็นชื่อเสร็จก็ฉีดวัคซีนให้แล้วก็ให้บัตรการฉีดวัคซีนมาบอกให้พักคอย10นาทีถ้าไม่มีการอะไรให้กลับบ้านได้จบรีวิวปร.วันนี้เข็ม3วันนี้ได้ mRNA ของไฟเซอร์ครับมาบูธที่นี่มีครบ3อย่างทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแต่เภสัชกรที่นี่แนะนำให้ฉีดไฟเซอร์ครับเลยเอาวะง่ายฟรีมันต้องแบบนี้ไม่ต้องต่อคิวด้วยเพราะไม่มีคนเพราะที่นี่คนฉีดกันเกือบหมดแล้วชัดๆกันแบบนี้อีกโพสต์หนึ่งประวินชัชวาลพงพันธ์โพสต์ว่าวันก่อนกลุ่มทหารไทย
บินไปอเมริกากับสายการบินโคเรียนแอร์109คนซื้อตั๋วแพงสุดไม่ต่อไม่โปรไปกับ 70,000 ไปกัน14วันตัวใหญ่ๆตามไปวันต่อมาคาดว่าเดินทางไปฉีดวัคซีนด้วยเงินภาษีประชาชนปลายทางที่เดียวกันแต่เปลี่ยนเครื่องทั้งบอสตันกับแอตแลนต้าโดยตัวใหญ่ที่ไปเช็คบินบอกห้ามบอกใครค่ะแต่พอมีคนถามก็บอกว่าไปโดดร่มโดยเป็นโครงการที่อเมริกาสนับสนุนเพราะให้ออกตั๋วเป็นตั๋วเดลต้าโค้ดแชร์ไม่ได้ออกตั๋วเป็นโคเรียนแอร์ราคาแฟร์ฝันนี้มีไม่ยอมหาด้วยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องออกตั๋วราคานี้เป็นราคาแพงสุดในแรงค์อีโคโนมี่บางช่วงแพงกว่าบิสเนสค่ะแล้วแต่ละคนกว่าครึ่งหนึ่งพาสปอร์ตเพิ่งทำเดือนที่แล้วและได้บินเลยและจะขอโหลดกระเป๋าเพิ่มทุกคนแต่สายการบินไม่ให้จบข่าวทำไมกรณีแบบนี้กงสุลถึงออกอนุมัติวีซ่าง่ายเหลือเกินครับประชาชนทั่วไปโดนเด้งหลายรอบไม่ผ่านเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลามันใช้อำนาจบังคับกงสุลได้ด้วยหรือครับอาจารย์อ้างว่าไปราชการก็ต้องออกให้นะหัวละ 70,000 สบายจากภาษีประชาชนปรสิตยังโหยหาวัคซีนดีๆเลยย้อนแย้งนะพวกอีจุดๆๆใช้ Wi-Fi ออนบอร์ดด้วยเออจุดๆๆทำไมเขาหนีไปฉีดวัคซีนล่ะฮะเขาไม่อยู่เรือลำเดียวกับพวกเราเหรอฝันไปนะครับหมอบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าตรวจทหารไทยหน้าด้านหน้าด่านแทนทำไมไม่รอวัคซีนพ่อวัคซีนพระราชทานถึงทุกท่านที่ยังเชียร์รัฐบาลยังหน้ามืดตามัวในสถานการณ์แบบทุกวันนี้ขอให้ปิดทีวีปิด YouTube ปิดช่องที่ท่านดูประจำแล้วแหกตาดูข่าวสารที่แท้จริงบ้างเร็วจริงๆความจุดๆไม่มีที่สิ้นสุดใกล้วันที่ประชาชนจะเอาคืนแล้วต้องจับมาจุดๆๆเรื่องราวดังกล่าวหลังจากประวินชัชวาลพงษ์พันธ์ได้โพสต์ไปก็กลายเป็นข่าวคราวสื่อหลักต้องนำเสนอข่าวสดออนไลน์นำเสนอข่าวนี้ว่าสารพัดกลุ่มคนหัวเกรียนบินไปอเมริกาอ้างโดดร่มสังคมแห่ถามไปฉีดวัคซีนหรือไม่อย่างไรเควสชั่นมาร์คผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่12กรกฎาคมโลกออนไลน์มีการเผยแพร่กลุ่มคนชายขายเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน109รายเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยสายการบินโคเรียนแอร์จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อมีผู้สอบถามก็ได้คำตอบว่าไปฝึกโดดร่มกับโครงการที่มีทางการสหรัฐให้การสนับสนุนแต่มีบางกระแสข่าวให้ข้อมูลที่รอเกินยืนยันเป็นทางการว่าค่าเดินทางในการเดินทางไปกลับครั้งนี้อยู่ที่ 70,000 บาทต่อคนทั้งนี้ภายหลังภาพดังกล่าวมีการแชร์ในโลกโซเชียลล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าภาพชายหัวเกรียนดังกล่าวเป็นทหารไทยไม่ได้บินไปสหรัฐเพื่อฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่3แต่เป็นการเดินทางไปร่วมฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ Strategic Airborne Operationร่วมกับกองทัพบกสหรัฐณฟอร์ดแบงเกสรัฐนอร์ทแคโรไลนาตัวเรื่องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์เข็มที่3นั้นกระทรวงสาธารณสุขแจ้งชัดแล้วว่าจะเริ่มฉีดในสัปดาห์หน้าแหมก็หลักฐานมันชัดๆอย่างนี้จะพูดยังไงว่ามีการฉีดวัคซีนและแน่ๆก็ใช้เงินภาษีประชาชนวงเล็บภาษีกูก
กองทัพบกทนไม่ไหวต้องออกมาชี้แจงทบแจงทหารไทยไปสหรัฐทำภารกิจฝึกกระโดดล่มทางยุทธศาสตร์12กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทบแจงทหารไทยบินไปสหรัฐไม่ได้ไปฉีดไฟเซอร์เผยปมซื้อตั๋วแพงเมื่อวันที่12กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีนายประวินชัชวาลพงพันธ์รองศาสตราจารย์แห่งศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่ามีทหารไทยบินไปสหรัฐกับสายการบินโคเรียนแอร์109คนซื้อตั๋วแพงสุดคาดว่าไปฉีดวัคซีนด้วยภาษีประชาชนนั้นล่าสุดพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีภาพทหารเดินทางที่สนามบินและถูกนำไปบิดเบือนว่ากองทัพบกขอชี้แจงข้อมูลอีกครั้งเกี่ยวกับการเดินทางไปสหรัฐของกำลังพลกองร้อยส่งทางอากาศที่เดินทางไปร่วมฝึกกระโดดล่มทางยุทธศาสตร์ Strategic Airborne Operation กับกองทัพบกสหรัฐณฟอร์ดแบรนเกสรัฐนอร์ทแคโรไลนาระหว่างวันที่10ถึง26กรกฎาคม64เป็นการเตรียมความพร้อมกับการเข้าร่วมกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ภายใต้การฝึกร่วมผสมคอปราโกในปี2565พร้อมทั้งมีการกักตัวก่อนไปฝึกในค่ายทหารเมื่อไปถึงสหรัฐก็ปฏิบัติลักษณะเดียวกันตามระบบ Military Training Quarantineซึ่งกำลังพลทุกนายผ่านการสวอปเทสได้ผลเป็นลบและได้รับการฉีดวัคซีนที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยสรุปกำลังพลทุกนายผ่านกระบวนการตามมาตรฐานสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอย่างไรก็ตามกองทัพบกได้เผยแพร่ภาพการเดินทางไปฝึกกระโดดล่มทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้วันที่7กรกฎาคมพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกระโดดล่มทางยุทธศาสตร์ของกองร้อยขนส่งทางอากาศณสนามกระโดดล่มบ้านท่าเดืออำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีที่มีกำหนดเข้าร่วมฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาในวันที่7ถึง26กรกฎาคมโดยทำการฝึกร่วมกับกองพลส่งทางอากาศที่82กองทัพบกสหรัฐและกองทัพบกอินโดนีเซียพร้อมกำชับให้ทุ่มเทตั้งใจเข้ารับการฝึกศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาตนเองและกองทัพต่อไปให้ตระหนักว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยกองทัพไทยไปสร้างความเชื่อมั่นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพมิตรประเทศพร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดไม่ประมาททั้งที่อยู่ในต่างประเทศและเมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยสำหรับการฝึกกำลังพลกองร้อยส่งทางอากาศเข้าร่วมการฝึกยุทธวิธีที่สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทหารระดับกองทัพมิตรประเทศแล้วผู้เข้าร่วมรับการฝึกสามารถนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยส่งทางอากาศกองทัพบกและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับร่วมกระโดดล่มทางยุทธศาสตร์ภายใต้การฝึกร่วมผสมครับบ้าโกในปี2565อีกด้วยสำหรับกำลังพลกองทัพบกที่เข้าร่วมการฝึกกระโดดล่มที่สหรัฐในครั้งนี้มี114นายประกอบด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตรนายทหารประทวนนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่5และพลทหารซึ่งทุกนายได้ผ่านกระบวนการตามมาตรฐานสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19
ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเมื่อถามถึงกรณีมีการโพสต์ภาพอ้างว่าทหารที่ได้ไปครั้งนี้ได้ฉีดไฟเซอร์นั้นพันเอกหญิงสิริจันทร์กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นภาพปลอมเพราะหากดูรายละเอียดวันเกิดในการ์ดเกิดปี1963น่าจะอายุ58ปีซึ่งทหารที่ไปไม่แก่ขนาดนั้นเมื่อถามถึงประเด็นค่าตั๋วที่แพงและงบประมาณที่ใช้ที่โดนโจมตีพันเอกหญิงสิริจันทร์กล่าวว่างบประมาณการตรวจร่มครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกายืนยันว่ากำลังพลที่ไปฝึกได้รับการฉีดวัคซีน2ชนิดคือแอสตราเซเนกาและชิโนแวคอ้าวเจ้าตัวที่ถูกนำรูปออกมาได้โพสต์ว่าขออนุญาตชี้แจงมีบุคคลไม่หวังดีมาโยงผมเอารูปไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตผมมาราชการเข้าฝึกบินฮอจำลองเบล412 EP เป็นเวลา7วันนะครับเรื่องวัคซีนมันเป็นจังหวะโอกาสที่มาพอดีผมเดินไปฉีดเองไม่ได้มีใครบังคับปร.กับประเทศไทยขอดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมทุกคนนะครับถ้าไม่ลบและออกมาขอโทษผมแคปหลักฐานไว้หมดแล้วทหารมันเป็นอะไรนักหนากับการฝึกเนี่ยปฏิรูปได้แล้วองค์กรเนี่ยไร้ประโยชน์จริงๆทำไมคนพวกนี้ขอวีซ่าไปอเมริกาผ่านง่ายจังทั้งที่ประชาชนธรรมดาขอกันไม่ผ่านง่ายขนาดนี้เฉลยพาสปอร์ตปกสีน้ำเงินของข้าราชการมีสิทธิพิเศษยกเว้นวีซ่าสำหรับประเทศต่างๆมากกว่าพาสปอร์ตสีแดงเลือดหมูของประชาชนทั่วไปแต่ตามระเบียบคือยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไปงานราชการแต่ข้าราชการต่างๆใช้ปกน้ำเงินของตนเองไว้ไปเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่าเยอะแยะมากจนเหมือนเป็นเรื่องปกติประเทศไทยประเทศกูมีเอวังด้วยประการละชนี้แหละข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวที่ต้องหลายคนบอกว่ารุ้นแล้วงานนี้มีรุ้นผวาตำรวจทำเนียบรัฐบาลติดโควิดหลังฉีดวัคซีน2เข็มนอนรวมกันเกือบ50ชีวิตผวาไม่หยุดตำรวจทำเนียบติดโควิดแม้รับวัคซีน2เข็มพักรวมกันอยู่ในเรือนนอนตึกเรือนกองรักษาการส่งกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อด่วนเมื่อวันที่12กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าจากมาตรการเข้มตรวจป้องหาเชื้อโควิด-19 และมาตรการให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำเนียบทำงานที่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่องดปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบเป็นเวลา14วันปรากฏว่าล่าสุดช่วงดึกที่ผ่านมามีการแจ้งผลการตรวจโควิด-19 ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลประจำประตูสะพานอรไทยทำเนียบรัฐบาลติดเชื้อโควิด-19 หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลประจำประตู5ตรงข้ามกระทรวงศึกษาติดเชื้อเป็น1รายที่น่าตกใจคือตำรวจดังกล่าวได้รับวัคซีนแล้ว2เข็มและพักอยู่ที่ตึกเรือนกองรักษาการประตู5ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นเรือนนอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพักอาศัยอยู่เรือนดังกล่าวเกือบ50นายจึงต้องมีการส่งตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งอย่างไรก็ตามปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการหมุนเวียนสลับเปลี่ยนวันเว้นวันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดพบว่าแม่บ้านสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีติดโควิดเพิ่มขึ้นอีก1รายเอาละสิงานนี้ไปกันใหญ่แล้วในที่สุดหลังจากฝืนไม่ไหวงดฉีดซิโนแวค2เข็มประกาศปรับเปลี่ยนแผนต่อไปนี้เข็มที่1คือชิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกา
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบฉีดวัคซีนสลับชนิดโดยเข็มแรกเป็นชิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาเรื่องราวดังกล่าวมติชนสรุปว่าด่วนยกเลิกการใช้ซิโนแวค2เข็มปรับสูตรใหม่ซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกาสั่งทุกโรงพยาบาลเริ่มทันทีหลังจากที่มีคนติดโรคมีคนตายมากมายถึงแม้ฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มไหนว่าวัคซีนกันตายนี่มันกันไม่ได้นี่คุณหลอกดาวหรือเปล่าฮะเมื่อวันที่12กรกฎาคมเวลา 13:24 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติผ่านการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กว่าจากการมีมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการแถลงข่าวแบบออนไลน์โดยสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพและปริมณฑลยังคงน่าเป็นห่วงยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องจากการระบาดสายพันธุ์เดลต้าและแพร่ระบาดไปยังจังหวัดต่างๆขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,000 รายต่อวันหรือ 100,000 รายใน2สัปดาห์ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตมากขึ้นจึงต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพนายอนุทินกล่าวว่ามาตรการยาแรงที่ดำเนินการพร้อมกันในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือห้ามมีการรวมกลุ่มเกิน5คนปิดสถานที่เสี่ยงจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดลดการขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัดระยะไกลให้ทำงานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมของเอกชนและรัฐบาลให้มากที่สุดปรับเปลี่ยนแผนฉีดวัคซีนระดมการฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคตั้งเป้าฉีดวัคซีนอายุ60ปีขึ้นไปให้ได้1ล้านคนใน2สัปดาห์นี้โดยเฉพาะพื้นที่ระบาดในกรุงเทพและปริมณฑลปัจจุบันมีการฉีดไปแล้ว12ล้านโดสแต่กลุ่มผู้เสี่ยงและผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังยังคงฉีดให้กลุ่มนี้น้อยไม่ครบทางเป้าจึงต้องเร่งฉีดให้มากที่สุดและเร็วที่สุดและกล่าวต่อว่าในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อมีการพิจารณาประเด็นควบคุมโรคใน4ประเด็น 1. เห็นชอบการฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดให้เข็มที่1เป็นชิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนการะยะห่างกัน 3-4 สัปดาห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าโดยโรงพยาบาลต่างๆดำเนินการได้ทันทีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสียสละดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 2. ที่ประชุมรับทราบการฉีดบูสเตอร์โดสโดยให้เข็มที่3ห่างจากเข็มที่2ในระยะ 3-4 สัปดาห์โดยให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนครบ2เข็มเกิน4สัปดาห์แล้วจึงจะดำเนินการบูสต์โดสได้ทันทีเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงและเร็วที่สุดสำหรับบุคลากรด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยและจากการกลายพันธุ์อัลฟามาเป็นเดลต้าจึงต้องมีการฉีดกระตุ้นการบูสต์โดสจะเป็นแอสตราเซเนกาเป็นหลักเพราะมีข้อมูลทางวิทยาการว่าการให้วัคซีนกระตุ้นคนละชนิดเป็นผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในบุคคลเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น 3. ที่ประชุมเห็นชอบแนวโน้มการใช้ชุด Rapid Antigen Test ในสถานพยาบาลลดการไปรอคิวจากการตรวจ RT-PCR เป็นเวลานานโดยชุด Rapid Test ให้ใช้ต้องมีการผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนจากอย.ปัจจุบันมีผู้มาขึ้นทะเบียน24รายและอนุญาตให้ตรวจในสถานพยาบาล300แห่งและเร็วๆนี้จะอนุญาตให้ตรวจเองได้ที่บ้านโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและโรคติดต่อกรุงเทพมหานครปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4. เห็นชอบกับแนวทางการกักตัวที่บ้าน Home Isolation และแยกกักตัวในชุมชน Community Isolationสำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง
สามารถกักตัวที่บ้านและในส่วนของชุมชนได้เป็นการแยกกักที่บ้านที่อยู่ในชุมชนจำนวนมากโดยมีระบบติดตามมีเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือดมียาโดยสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีแนวทางและจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วยทุกรายซึ่งสปสช.จะร่วมมือกับโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องนี้นอกจากนั้นยังรับทราบเรื่องหน่วยบริการปฐมภูมิในกรุงเทพเพื่อเข้าดูแลผู้ป่วยถึงบ้านทั้งกายและจิตใจและผู้ป่วยที่กลับจากโรงพยาบาลมีชุดคัดกรองและปิดแอนติเจนเทสไปให้บริการในชุมชนถึงที่บ้านและเรื่องที่ต้องปฏิบัติคือการดูแลป้องกันรักษาโรคการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆไม่รับประทานอาหารร่วมกันในบ้านและนอกบ้านการลดการเดินทางตามแนวทางที่สบค.กำหนดไว้เราจึงมั่นใจว่ามาตรการและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนจะลดจำนวนผู้ป่วยโควิดได้แหล่งข่าวระดับสูงในสาธารณสุขเปิดเผยถึงมติข้อที่1ว่าการฉีดสลับชนิดวัคซีนโนแวคเป็นเข็มที่1และแอสตราเป็นเข็มที่2ว่าการฉีดสลับเข็มที่1เป็นซิโนแวคและเข็มที่2เป็นแอสตราจะดำเนินการในการฉีดประชาชนทั่วไปจากนี้จะไม่มีการฉีดวัคซีน1เข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคและบวกซิโนแวคอีกทั้งนี้จากข้อมูลการฉีดเข็มที่1เป็นซิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราสามารถกระตุ้นภูมิได้เกือบเท่ากับฉีดแอสตรา2เข็มแต่ข้อดีคือสามารถกระตุ้นภูมิได้สูงในเวลาที่เร็วกว่าในที่สุดก็เกิดขึ้นแบบนี้แต่ช้าไปหรือไม่วันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ดร.วิโรจน์ลักขณาอดิศรบอกว่าจากการดูการทดลองเบื้องต้นของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เข็มมัจจุธาแห่งจุฬาลงกรณ์การฉีดซิโนแวคและแอสตรามีระดับประสิทธิผลน้อยกว่าแอสตราบวกแอสตราพอสมควรทางที่ดีที่สุดต้องเร่งรัดแอสตราเซเนกาให้ส่งมอบตามแผน10ล้านโดสต่อเดือนเพื่อเอามาฉีด2เข็มป้องกันชีวิตประชาชนนั่นน่ะสิแล้ววันนี้ทำไมยังต้องฉีดซิโนแวคเพราะอะไรอะไรคือเหตุผลไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อีกโพสต์หนึ่งดร.วิโรจน์โพสต์ว่าขอเรียกร้องรัฐบาลให้ใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงวัคซีนให้แอสตราเซเนกาไทยส่งมอบวัคซีนครบ10ล้านโดสก่อนจึงจะส่งออกได้นี่คือความยุติธรรมที่คนไทยพึงได้รับเพราะเป็นเงื่อนไขที่รัฐเอาเงินภาษีประชาชนของคนไทย596.23 ล้านไปอุดหนุนเอกชนนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องได้รับคุณธีรัตน์แห่งไวทีวีโพสต์ว่าเพิ่งตัดสรู้แล้วทำไมไม่ยกเลิกซิโนแวคไปเลยยกเลิกไม่ได้เดี๋ยวเจ้าตัวโกรธประเทศไทยแบบนี้วัคซีนเจ้าวัคซีนเจ้าตัวมันก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องประชาชนมึงจะฉีดเข้าไปทำไมฉีดแล้วมันไม่ได้ผลกูก็ไม่เข้าใจนะอนุตินชาญวีรกุลประเทศไทยประเทศกูมีเอ้ามาฟังข่าวดีกันบ้างหมอบุญคอนเฟิร์มข่าวดีจับมือหน่วยงานรัฐนำเข้าวัคซีน mRNA Novavaxวัคซีนตัวใหม่ที่มีผลการทดลองว่าดีไม่แพ้วัคซีน mRNA ตัวอื่นเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์จำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ถึงกรณีวัคซีนโมโดนาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ต้นทุนต่อโดสโดยระบุว่าวัคซีนซิโนแวคเชื้อตายทำยากกว่าถึง3เท่าเพราะฉะนั้นซิโนแวคแพงกว่าโมโดนาทั้งที่นำเข้าซิลิกทั้งหมดราคา584บาทองค์การเภสัชคิด 1,100 บาท516เป็นค่าขนส่งค่าเก็บและอะไรต่อมิอะไร 7% เป็นแวด77บาทส่วนต่างที่โรงพยาบาลเอกชนต้องเสียคือ1,650 ลบ 1,100 เท่ากับ550
ภาษีนิติบุคคล 20% คือ38บาทฉะนั้นต้นทุนที่ได้รัฐรับไปคือ659ถ้ารัฐสั่งเอง584แต่ตอนนี้ค่าขนส่งมันแพงหน่อยเพราะฉะนั้นเราพูดมานานแล้วทำไมรัฐไม่สั่งและแจกประชาชนซึ่งราคาโมโรนาถูกกว่าชิโนแวคนายแพทย์บุญกล่าวต่ออีกว่าสำหรับวัคซีนทางเลือกที่ผมเป็นกรรมการจริงๆเราติดต่อทั้งโมโดนาและ BioNTech Southeast Asia ซึ่งเยอรมันกับจีนเขาทำอยู่อีกอันหนึ่งคือ Novavax ซึ่งได้ผล 90% ปัญหาที่ผมกลัวคือถ้าผ่านองค์การเภสัชจับเหมือนเดิมตอนนี้เราไปรู้ทางอื่นและจะรู้ทางเข้ามาภายในเดือนนี้ตอนนี้เจรจาไปแล้ว1เดือนสามารถเอาเข้ามาได้และเร็วมากหวังว่าจะสำเร็จเมื่อถามว่าราคาโมโดนา584เป็นราคาณตรงไหนหมอบุญบอกว่าเป็นราคามาถึงบริษัทซิลิคบวกค่าคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้วถามต่อว่าหมายความว่าองค์การเภสัชต้องรับคนไปขนของจากคลังหรือไม่และองค์การเภสัชมีภาระในการขนส่งไปให้โรงพยาบาลเอกชนหรือไม่นายแพทย์บุญกล่าวว่าอันนี้ไม่ทราบว่า CIF หรือไม่ถ้าเป็น FOB หมายความว่าองค์การเภสัชจะเสียค่าขนส่งจากสเปนมาแต่ตัวเลขนี้อย่าไปสนใจเลยมันเข้ารัฐหมดเตรียมนำวัคซีนเข้าอีก2ยี่ห้อเมื่อพิธีกรสอบถามว่าอยากให้ช่วยขยายความการซื้อวัคซีนที่จะทำคล้ายๆสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำเข้าชิโนฟาร์มนายแพทย์บุญกล่าวว่าจะซื้อ2ยี่ห้อคือ BioNTech ของเยอรมันชนิด mRNA เป็นตัวเดียวกับ Pfizer อีกตัวคือ Novavax ของอเมริกายังไม่ผ่าน FAD ในอเมริกาแต่ตอนนั้นเราจดชิโนแวคโดยยังไม่มีใครรับรองเลยซึ่งคิดว่าน่าจะทำได้เมื่อถามว่าเอาเข้ามาเท่าไหร่นายแพทย์บุญกล่าวว่าผมมีโรงพยาบาลหลายที่ทั้งในลาวเวียดนามจะสั่ง20ล้านโดสขายเมืองไทยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นราคาใช้ได้แต่อยู่ที่ภาษีราคานำเข้าของเราเสียค่าขนส่งตอนนี้โดนละ100กว่าบาททั้งหมดประมาณ900รวมค่าใช้จ่ายที่เก็บลบ20องศาและกระจายทั่วประเทศไทยเมื่อถามว่าดีลจับมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งใช่หรือไม่นายแพทย์บุญกล่าวว่าโรงเรียนแพทย์ติดต่อไปหลายครั้งเขาขอถอนตัวเมื่อถามย้ำว่าหน่วยงานที่คุยเป็นองค์การของรัฐที่ใหญ่มากมีติดนำเข้าเหมือนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นายแพทย์บุญกล่าวว่าใช่และย้ำว่าไม่ใช่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์งานเขามากก็ติดต่อไปหน่วยงานอื่นที่ใหญ่กว่าอย่างชิโนฟาร์มใช้เวลาแค่2อาทิตย์เองเมื่อถามว่าจะสามารถนำเข้าได้เมื่อไหร่นายแพทย์บุญกล่าวว่าเร็วกว่าเยอะและสามารถเข้ามาเดือนนี้ได้เลยผมติดต่อตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแต่ตอนนี้เราต้องเอาชีวิตคนไทยไว้ก่อนเมื่อถามว่าอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาวัคซีนทางเลือกโดยบทบาทเป็นกรรมการทำไมไม่บรรลุผลนายแพทย์บุญกล่าวว่าผมไม่เข้าเพราะเขามีทงแล้วเสียเวลาผมจึงส่งตัวแทนไปประชุมหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้มีข่าวร้ายเกิดขึ้นพบโควิด-19 สายพันธุ์อัลฟาบวกเดลต้าพบในคนงานอย่างน้อย7รายวันเจอบ่อยไวรัสกลายพันธุ์กลายเป็นไฮบริดนี่คือสิ่งที่น่ากลัวข่าวด่วนประวิตรวงสุวรรณเป็นห่วงประชาชนเป็นห่วงประชาชนประวิตรวงสุวรรณธรรมนัสพรหมเผ่าผุดโครงการแจกเข้ากล่อง1ล้านชุดแม้สมองมีแค่นี้รับเงินเดือนเป็นแสนทำโครงการอะไรแจกข้าวกล่อง1ล้านกล่องแจกชาวบ้านติดจังหวัดสีแดงประเทศไทยประวิตรนักขวดซีอิ๊วทำได้แค่นี้ทำอะไรไม่ได้คิดแจกข้าวกล่องเป็นแค่นี้นะเห็นประชาชนคนเป็นล้านไม่มีข้าวกินก็เลยจะแจกข้าวกล่องเอวังด้วยประการฉะนี้ได้คนแบบนี้มาเป็นรัฐบาลประเทศไทยประเทศกูมีในท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส
มีงานเขียนของพี่ดำผบ.อีกาแห่งห้องราชดำเนินสมชายมากมีได้เขียนแทนความรู้สึกของผู้คนเป็นค่อยคำที่อ่านแล้วกินใจคนที่เขียนอะไรแบบตรงไปตรงมาและกินใจแบบพี่ดำหาได้ไม่มากนักพี่ดำสมชายมากมีเขียนว่าเหมือนแพแตกสมบูรณ์แบบคนทั้ง60ล้านลอยคอเอาตัวรอดกันเองใครมีเส้นใครมีช่องใครมีเงินใครมีพวกก็มือกระยาวสาวได้สาวเอาใครไม่มีก็ไปนอนข้างถนนรอคอยชะตากรรมว่าท่านยมพบาลจะมารับหรือจะเลยไปรับคนอื่นก่อนวงเล็บจับฉลาดตายสิ่งที่ผมเสียใจมากที่สุดคือนักรบของประชาชนจริงๆติดเชื้อโควิดถึง800รายตายไป8วงเล็บบุคลากรทางการแพทย์2ใน8ที่ตายฉีดครบ2เข็มวงเล็บชิโนแวคแล้วเราพอจะบอกถึงพูดถึงความล้มเหลวของวัคซีนประสิทธิภาพทิพย์แต่ตายหาจริงนี้ได้หรือยังสภาพมันทีมันก็เศร้าจนเขียนไม่ออกลุงโดดน้ำตายหายไว้ใจไม่ออกทรมานยายมานั่งรอคิวข้ามคืนโดนเหยียบป้าเอามุ้งไปกางข้างโรงพักเพราะเตียงเต็มพยาบาลสาวโพดล่ำให้สงสารคนไข้เพราะขนาดเขาหายใจไม่ไหวเขายังห่วงคนอื่นกลัวออกซิเจนไม่พอหรือหมอบางคนโพสต์ว่าที่กูเรียนหมอมาเพื่อเลือกว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือวะผมไม่ด่าทหาร114นายที่อาศัยจังหวะเอาตัวรอดวงเล็บใครมั่งไม่กลัวตายไปฝึกแล้วอาศัยจังหวะฉีดวัคซีนที่ดีจริงๆให้ตัวเองอย่าลืมนะครับเขาก็มีเมียมีพ่อมีแม่มีลูกเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ผมเวทนาคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสเหมือนพวกเขามากกว่าใครมีโอกาสทำแบบนี้ได้ไปเถอะครับผมไม่ห้ามแค่อยากฝากนายทหารเหล่านั้นว่ากรุณาอย่าไปบอกประชาชนว่าทหารเสียสละมากกว่าใครก็พอเลิกเถอะมึงกับกูก็คนเหมือนกันรักตัวกลัวตายเท่าๆกันและจงจำไว้ว่าผู้บังคับบัญชาของพวกคุณมันไม่ใช่คนดีหาเหวหอกหักอะไรถึงเวลามันก็เอาตัวรอดก่อนใครที่มันเสียงดังกว่าคนอื่นในสังคมแค่มันมีปืนแค่นั้นสังคมไทยต้องเรียนรู้ตระหนักในคุณค่าของบางสิ่งจำไว้เป็นบทเรียนแก่ตัวเองกระซิบบอกลูกหลานไว้ว่าครั้งหนึ่งคนไทยทั้งประเทศมาอยู่ในจุดนี้ได้เพราะอะไรวงเล็บหากมึงรอดชีวิตไปกระซิบนะเราสูญสิ้นวิธีแก้ปัญหานั่งวัดดวงรอไว้ใครจะตายใครจะไม่ตายทั้งที่โลกรอบตัวเราไม่เป็นแบบนั้นแต่เพราะเราได้คนโง่มาปกครองเราเลือกพวกเขามาย่ำยีตัวเราเองจนวันนี้หลายคนน้ำตาเช็ดหัวเข่าหลายคนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและสารภาพผิดทั้งแบบเต็มใจก็ดีหรือไม่เต็มใจก็ดีเพราะเราอยู่ในเรือลำเดียวกันเหมือนที่ไอ้โจมันเขียนก็ไม่ผิดหรอกครับเราอย่าหลอกตัวเองว่าเราอยู่เรือคนละลำกับมันแพทย์พยาบาลข้าราชการตำรวจทหาร
คนรวยคนชั้นกลางคนจนโควิดมันไม่เคยไว้หน้ามันไม่ดูยศไม่ดูฐานะไม่ดูผิวพรรณวรรณะเราทุกคนเสมอภาคกันหมดในเรือลำนี้พร้อมตายได้ทุกเวลาสภาพคนไทยในวันนี้จึงเหมือนปลาหนีตายที่อยู่ในปลั๊กที่น้ำโดนแสงแดดเผาเหลือน้อยลงทุกทีตัวไหนอึดตัวไหนมีเส้นตัวไหนมีอภิสิทธิ์ก็รอดไปจนถึงฝนหน้าตัวไหนอ่อนแอส่วนมากยากจนด้อยโอกาสก็ฆ่าตัวตายตายจากโรคบ้างสุดแท้แต่ภูมิคุ้มกันชีวิตที่มีมาแต่เกิดส่วนที่เหลือสาหัสจากระบบเศรษฐกิจทุกอย่างพังพินาศแบบนึกไม่ออกว่าอีกกี่ปีถึงจะฟื้นถึงจะกลับไปฟื้นเหมือนสภาพความแข็งแรงของคนในประเทศในช่วงปี2557ได้เมื่อไหร่บ้านแตกสาแหลกขาดสภาพเหมือนอยู่ในสงครามผู้คนแย่งชิงวัคซีนแย่งชิงโอกาสแสวงหาโอกาสรอดชีวิตกันเป็นที่น่าเวทนาเราลงโทษตัวเองได้หนักจริงๆครับหนักแบบคาดไม่ถึงจำไว้นะว่าใครบ้างทำให้เราเป็นแบบนี้มีโอกาสเขียนตำราเรียนเขียนประวัติศาสตร์กรุณาใส่ไปให้ครบพร้อมรูปประกอบการอธิบายจะดียิ่งกระทรวงศึกษาไม่ต้องเสือกนะครับให้เอกชนเขาทำสอนลูกหลานให้มันจำฝังใจสอนให้ลึกถึง DNA ว่าอย่าโง่แบบบรรพบุรุษอย่าโง่เป็นควายเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกเป็นทาสกันรุ่นนี้ก็มากเกินพอแล้วอย่าส่งต่อมรดกบาปให้พวกแกวงเล็บลูกหลานเหลนหลนอีกเลยนี่คือคำกล่าวที่ต้องบอกว่ากินใจประเทศไทยประเทศนี้วันนี้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรถึงจุดที่ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะรอดชีวิตในสัปดาห์หน้าในเดือนหน้าไม่มีใครรู้ว่าจะมีงานทำในเดือนหน้าในปีหน้าไม่มีใครรู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแบบที่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วกับประเทศไทยในวันนี้วันที่คนของกองทัพไปโดดร่มได้รับเบี้ยเลี้ยงติดกระเป๋าคนละ 30,000 แถมได้ฉีดวัคซีนฟรีด้วยงบประมาณภาษีประชาชนในขณะที่วันนี้ประชาชนยังคงมองไม่เห็นทางว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นได้แต่หวังว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นข่าวดีจะมีผลในไม่ช้าแต่ที่แน่ๆในสถานการณ์นี้บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยติดเชื้อโควิดมากกว่า880รายมีเสียชีวิตไปแล้ว7รายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ในขณะที่ทหารหารจะอ้างแบบไรก็แล้วแต่พวกคุณได้สิทธิพิเศษใช้พาสปอร์ตราชการเดินทางแบบพิเศษแบบ VIP ซ้ำยังไปรับวัคซีนที่ประชาชนชาวไทยแค่ชะเง้อคอมองเสียเงินแล้วก็ยังไม่ได้รับด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่วันนี้พวกคุณได้สิทธิ์เหล่านั้นส่วนประชาชนชาวไทยคนลากหญ้าคนเดินดินแม้กระทั่งการตรวจโควิด-19 ก็ยังต้องรอข้ามวันรอข้ามคืนท่ามกลางยุงและฝนที่ต้องตกกระหน่ำทั้งคืน
เพื่อจะได้แค่ตรวจว่าตัวเองปลอดภัยหรือไม่สำหรับคนในครอบครัวขณะที่พวกคุณนั่งเครื่องบินดูแล้วถึงจะบอกว่าเมื่อยแต่มันราคาไม่ธรรมดาและประชาชนได้แค่ฝันถึงไฟฝันถึงนี่คือชีวิตที่มันแตกต่างกันพวกคุณนั่งเครื่องบินอาจจะใช้เวลาเป็นติดกว่าชั่วโมงขณะที่ประชาชนก็เช่นเดียวกันไปยืนคอยตรวจแบบนี้ข้ามวันข้ามคืนคุณไปได้ฉีดวัคซีนระดับเกรดเวิลด์คลาสแต่ประชาชนเพียงแค่ตรวจว่าตัวเองมีอันตรายต่อครอบครัวหรือไม่สิ่งที่แตกต่างช่างเหลือเชื่อว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันแบบนี้เหมือนกับเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ในประเทศตัวเองเมื่อเทียบกับพวกคุณเหล่านี้แน่นอนคนที่รับใช้ครอบครัวปรสิตทำงานเพื่อปกป้องครอบครัวปรสิตย่อมได้รับอภิสิทธิ์เหนือประชาชนทั้งที่ประชาชนเป็นเจ้าของภาษีเป็นคนที่หาเงินหล่อเลี้ยงสังคมหล่อเลี้ยงระบบวันนี้ต้องบอกว่าแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์กว่าจะได้วัคซีนชั้นดีต้องต่อสู้เรียกร้องสังเวยชีวิตติดเชื้อนับเกือบเหยียบพันคนกว่าจะได้วัคซีนที่ดีเข้าสู่แขนไม่ใช่เรื่องธรรมดาวันนี้ปรากฏการณ์เหล่านี้สมควรที่ประชาชนจะได้รับรู้บทเรียนและนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ารัฐไทยมองประชาชนอย่างไรรัฐไทยเห็นประชาชนเป็นมนุษย์เป็นพลเมืองชั้นเดียวกันเป็นคนที่เท่าเทียมกันหรือไม่ใช่การปฏิบัติกับประชาชนกับการปฏิบัติกับข้าราชการทหารกลุ่มนี้เหมือนกันหรือไม่เหมือนอย่างไรทุกอย่างคงมีคำตอบอยู่ในใจวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราขอให้บทเรียนประวัติศาสตร์ครั้งนี้บอกย้ำถึงความไม่เท่าเทียมของสังคมที่เกิดขึ้นแล้วหวังว่าวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปวันหนึ่งสังคมที่ดีงามจะเกิดขึ้นวันหนึ่งสังคมที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะสามารถส่งต่อสังคมที่ดีงามให้ลูกให้หลานได้โดยที่ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเราบาดเจ็บล้มตายสูญเสียกันมากมายสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นบทเรียนสิ่งเหล่านี้ต้องทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตื่นรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอะไรคือความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในวันนี้ภารกิจ2เรื่องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะแก้ปัญหานี้สำหรับคนที่ตาสว่างแล้ว2ภารกิจภารกิจแรกเรื่องราวของการขยายแนวร่วมภารกิจที่2เรื่องการจัดตั้งโครงสร้างคนที่เห็นด้วยกับเราในการเปลี่ยนแปลงประเทศภารกิจในการขยายแนวร่วมสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือในโลกอินเทอร์เน็ตขยายความคิดออกไปหาคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันให้คนที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารได้หูสว่างตาสว่างไม่ว่าจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงในตลาดคนรอบตัวนั่นคือสิ่งที่ต้องหาแนวร่วมเพราะการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นเปลี่ยนโครงสร้างนั้นต้องใช้ผู้ที่เห็นด้วยจำนวนมากในประเทศนี้ภารกิจที่2ในการขยายจัดตั้งจัดตั้งจำเป็นเพราะการกระทำในเชิงกายภาพที่ต้องใช้กำลังคนมากนั้นต้องอาศัยความพร้อมเพียงความมีระเบียบวินัยดูอย่างตัวอย่างเช่นทำไมสนามฟุตบอลทำไมกีฬาฟุตบอลถึงต้องมีผู้รักษาประตูมีกองหลังมีกองกลางมีกองหน้ามีปีกมีเซ็นเตอร์ฮาฟทำไมต้องมีหน้าที่เฉพาะเพราะทุกคนเวลาเข้าไปลงในการแข่งขันไม่สามารถสื่อสารด้วยวิธีการอื่นนอกจากทำตามหน้าที่และได้รับการฝึกฝนมาแบบนั้นเช่นเดียวกันกับประชาชน
ในภารกิจการเปลี่ยนแปลงประเทศเราไม่สามารถทำตามที่เราคิดได้แต่เพียงผู้เดียวเราต้องทำร่วมกันเป็นการทำรวมหมู่ดังนั้นการจัดตั้งเพื่อหาจำนวนคนที่เห็นด้วยกับเราจำนวนหมู่มากจำเป็นแต่เรื่องนี้ต้องทำแบบปิดลับนึกไม่ออกก็มองงานขายประกันการขายสินค้าออนไลน์อัพไลน์ดาวไลน์หาดาวไลน์ของตนเอง 3-5 คนลงไป 3-5 ชั้นถ้าทำแบบนี้ไม่กี่เดือนคนตาสว่าง 10,000 คนทั่วประเทศทำแบบนี้เราจะมีคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันนับแสนแสนรายแล้วทุกคนจะทำตามสิ่งที่นัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างพร้อมเพียงแล้ววันนั้นการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนี่คือ2ภารกิจที่ต้องรีบทำในปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องโควิด-19 ต้องสถาปนาฐานที่มันหลักเป็นพื้นที่สีเขียวนั่นคือบ้านในบ้านต้องมีพื้นที่สีเขียวที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิกในครอบครัวสำหรับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและลูกหลานและคนที่อ่อนแอในบ้านพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่สุ่มเสี่ยงต่อโควิด-19 และแบ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองและสีแดงพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยที่คนที่อ่อนแอที่อยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนต้องไม่ออกมาสัมผัสในพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางเป็นกันชนระหว่างความไม่ปลอดภัยกับพื้นที่สีเขียวที่ปลอดภัยพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่อาจจำเป็นต้องทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนที่ออกไปนอกบ้านสุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อติดเชื้อกับคนที่อยู่ในบ้านในพื้นที่สีเขียวที่ปลอดภัยแต่พึงระมัดระวังใช้หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอทำความสะอาดอยู่บ่อยครั้งสำหรับพื้นที่สีเหลืองคนที่ไม่รู้ตัวว่ามีความเสี่ยงออกไปนอกบ้านให้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สีแดงเป็นส่วนใหญ่กลับมาถึงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดเพื่อไม่ให้คนที่บ้านอาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้ออันตรายที่อาจปนเปื้อนจากเสื้อผ้าจากร่างกายของเราการสถาปนาฐานที่มั่นที่บ้านให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสุดท้ายในสงครามกับไวรัสเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดต้องรีบทำโดยเร่งด่วนและต้องมีวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาฐานที่มั่นไม่ให้ไวรัสโจมตีเข้าไปถึงพื้นที่สีเขียวนี่คือสิ่งที่ต้องรีบปฏิบัติสำหรับคลิปนี้แอดมินได้ฝากหลายเรื่องราวหวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจงสามารถเอาไปปฏิบัติได้ขยายแนวคิดนี้ต่อไปและทำให้มันเกิดขึ้นสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นด้วยคำเดียวคือทำให้มันจบในรุ่นเราคลิปนี้ต้องขอสวัสดีแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,900 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุด
หรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคน
ที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในเรื่องของเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวนุ่มเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการไทยเพื่อใจเธอไทยที่ยอม
มา